ไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองผูกแว่นท็อปเจริญไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซี The Icon Group ร่วมกับบริษัท S&C Emporium จำกัดเต็มใจเสนอยกขยี้ตี 4:40 ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชิดชูอัตลักษณ์ไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเต๋อเชิญยิ้มครับครับผมโอเลี้ยงเชิญยิ้มครับพบกับเราทั้งสองคนได้ตอนเช้าเช้าตอนที่จะสว่างในรายการยกขยโยครับโอ้เช้าวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับโอเลี้ยงครับเราอยู่ที่ตลาดสดสตาร์จังหวัดระยองครับท่านจังหวัดระยองนะครับตลาดสดสตาร์สตาร์เฟิร์สมาร์เก็ตมันมีอะไรขายหลายอย่างเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดูว่ามีอะไรขายบ้างแล้วที่นี่มีอะไรอร่อยขึ้นชื่อแล้วที่นี่มีอะไรเป็นจุดที่น่าสนใจต้องตามเรามานอกจากที่เขาจะขายของสดขายของแห้งปลาดอกไม้ผลไม้อะไรต่างๆในตลาดนี้แล้วรวมอยู่ในนี้รวมอยู่ในนี้ตลาดใหญ่มากถึงใหญ่ขนาดไหนวันนี้ผมก็พาคุณเดินสะอาดทำไมสิ่งที่ผมจะพาคุณไปเดินคือตลาดไนท์เหรอกลางคืนมันแบบโอ้โหวัยรุ่นอ่ะตลาดไนท์อ่ะกลางรุ่นไหนวะรุ่นโอ้ยเช้าๆไม่น่าเห็นหน้าวันเลี้ยงเลยโอ้โหแต่ไปเดินตลาดไนท์เขาบอกน่าเดินมากครับผมอากาศก็ไม่ร้อนด้วยโซนใกล้ๆกันใช่ไหมใช่ครับอยู่ใกล้ๆกันนี่เองใกล้กันอยู่ในบริเวณสตาร์จังหวัดระยองนี่แหละครับอยู่ในระยองนี่แหละคงไม่ไกลแน่นอนครับผมครับเดี๋ยวไนท์เราจะมีอะไรขายบ้างเราจะมีอะไรให้ท่านได้ดูบ้างตามเรามาในรายการยกขยโยไปกันดีกว่าไปกันดียกแรงไปขีดเท่าไหร่นะ70บาทขอสักขีดนึงครับไม่เค็มพอดีไม่เค็มมากแต่มีความเค็มอยู่แต่ไม่มากขอไม่เพื่อนเดี๋ยวของผมก็ได้เอา2ชุดอ่ะผมด้วยชุดนึงเอาจ่ายไปแม่มันมีใบเดียวมีอยู่ใบเดียวเลยบินแล้วเลยเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ The Icon Group ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดสตาร์ไนท์นะครับที่จังหวัดระยองครับผมก็อยู่ตรงข้ามกับตลาดสดของสตาร์นี่แหละครับใช่ครับใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันเราก็เลยพาผู้ที่รู้เขาเรียกว่าไกด์ตลาดสตาร์ไนท์ผู้จัดการผู้ดูแลที่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เพื่อนเดี๋ยวพาเราไปชมอาหารหรือว่าพาไปชมตรงตลาดสตาร์ไนท์หน่อยนะครับว่ามีอะไรจำหน่ายบ้างอาหารร้านไหนอร่อยอาหารร้านไหนถูกปากถูกคอนะครับครับครับพี่เพื่อนที่นี่ร้านค้ามีทั้งหมดกี่ร้านครับร้านทั่วไปขายเสื้อผ้าก็500กว่าร้าน500กว่าร้านโอ้โห500กว่าร้านแล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงอาหารนี่ก็300กว่าร้านเอาล่ะอันนี้ว่าอาหารกิน300ครับผมแล้วเสื้อผ้าใช่ไหมอ๋อครับผมพี่ปื้ดเดี๋ยวพาพวกเราไปชมหน่อยนะครับว่ามันมีอะไรทานบ้างนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขายดีไหมคะอันนี้ช่วงนี้ขายดีนะดีขายดีขายปลาขายปลาไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าอาหารที่ขายดีไหมอันนี้ปลาอะไรอันนี้ปลาข้างเหลืองค่ะปลาข้างเหลืองอันนี้นี่ปลาหมึกเอาปลาหมึกที่ชอบด้วยเนี่ยโลเท่าไหร่ครับขายไงขายนักเลงก่อนนะเฮ้ยนักเลงก่อนฮะขายเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเลยเหรอโอ้โหเด็กสงแป้งเปล่าสงแป้งเปล่าโอ้เก่ามากเลยลูกพ่อค้าที่นี่ตอนนี้ตลาดก็เริ่มคึกคักแล้วนะครับขีดเท่าไหร่นะ70บาทขอสักขีดนึงครับไม่เค็มพอดีไม่เค็มมากแต่มีความเค็มอยู่แต่ไม่มากแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้ปลาซิวอ้าวซิวอ้าวมันร้อนเหรออันนี้ปลากิ่นขาวนี่กินกับต้มนะเด็กขนาดเด็กอันนี้ด้วยค่ะส่วนมากพ่อค้าแม่ค้านี่แม่ขายดีมากขายอีกคนไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของกินนะโปครับโอ้อร่อยคราวนี้เราเรียกว่าฝีมือฮะแม่ค้าพ่อค้าที่มาลงตลาดที่ตาไนใช่ไหมต้องฝีมือครับแต่พอเอาให้ควักจ่ายเท่านั้นแม่ช้าแล้วไม่ใช่มันลุกมันอยู่ลุกมันหลีมันหนีไปมันลุกเอานี่ยังไงหนีไปมันลุกยังมีมันลุกอยู่นี่ปลาหมึกครับมาระยองก็ต้องกินปลาหมึกกินปลาอะไรนะปลาเนี่ย
ปลาอะไรเออเนี่ยปลาขาวปลาขาวปลาขาวนี่ปลาขาวกับปลาโอเคเดี๋ยวไปดูเอาแล้วเหรอเอาละเอาละครับผมก็เลยเอาของผมมาเนี่ยเอามาเอาไว้เนี่ยมาเราจงจะซื้อไปกินมันอร่อยมันแซ่บนี่ปลาชอบเดี๋ยวก็กลับมาซื้อเดี๋ยวมาเอานะช่วงนี้ตลกเดินตลาดครับเราเห็นอะไรไม่ได้ครับเราก็อยากจะซื้อไปหมดแล้วอาหารสำเร็จรูปของคุณแม่แม่สวัสดีครับโอ้แกงนี่เนี่ยคุณเต๋อครับนี่ไงแกงอีสานเนี่ยใช่เหรอนี่ลุงพลถุงเท่าไหร่ครับแม่40บาท40บาทโอเลี้ยงอีสานโอ้นี่หอมนี่แกงสมแกงสมไม่สมใช้ปลาดุกแซ่บครับผมเนี่ยอีสานเราต้องทำแบบนี้ครับผมครับผมคุณเต๋อมีออมไก่ออมหมูแกงน้ำใหม่โอ้โหแกงต้มยำขาไก่แบบขาบอนเดี๋ยวผมสิแวะมาได้ไหมเด้อสิแวะมาได้ค่ะโอ้หอมชื่อร้านอะไรนะร้านแกงอีสานลุงพลครับผมอันนี้มกอันนี้ปีอันนี้ไข่ห้างห้างบ่ไข่ห้างห้างเออยังไงเอาไข่ห้างข้าวต้มสำเร็จรูปเลยต้มเลือดหมูอันนี้ข้าวต้มนี่ก็มีเนี่ยข้าวต้มก็มีนี่หลานๆกำลังซื้ออยู่โอเคซื้ออะไรครับลูกยังไม่ได้ซื้อนะครับโอเคเป็นเด็กดีนะครับลูกครับครับผมท่านผู้ชมครับนี่เรามาหาร้านที่แบบหากินยากๆอ่ะนี่ก็หากินยากนะอันนี้ก๋วยจั๊บน้ำข้นฮะก๋วยจั๊บน้ำข้นก๋วยจั๊บน้ำข้นใช่แล้วเท่าไหร่ครับอันนี้ข้าวข้าวขาหมูข้าวขาหมู10นี่ก๋วยจั๊บก้น40ใช่ไหมครับมันร้อนไหมฮะเนี่ยร้อนเหรอถ้าไม่ร้อนก็ไปต้มใหม่ครับแล้วเราจะไปต้มที่ไหนเลี้ยงต้มที่ไหนที่เอากระทะสิครับที่มีกระทะมีเตาก็ต้มได้เลยอ๋อผมขอชุดนึงครับเอาเลยครับก๋วยจั๊บน้ำข้น40บาทเครื่องแน่นอร่อยด้วยฮะจริงเปล่าขอบคุณครับขอไปเพื่อนเดี๋ยวเอาของผมก็ได้เอา2ชุดอ่ะผมได้ชุดนึงเอาจ่ายไปไม่มันมีใบเดียวมีใบเดียวเลยบินแล้วลูกเอ้ยคือคักมากเลยนะตอนนี้เราดีใจกับผู้ค้าด้วยใช่ไหมครับที่ลูกค้าคือคักขนาดนี้นะพี่นะครับแล้วเปิดกี่โมงปิดกี่โมงนะครับเปิด4โมงเย็นนะปิด4ทุ่มครับเปิด4โมงเย็นปิด4ทุ่มใช่ไหมครับมาเดินซื้อหาได้เลยทุกอย่างทุกชนิดที่นี่มีครบทุกอย่างนะครับเสื้อผ้าอะไรก็มีหมดกับข้าวนี่อีสานเหนือใต้ออกตกมีหมดนะครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ปื๊ดครับขอบพระคุณอย่างสูงครับตลาดไนท์สตาร์ไนท์พาซ่านะครับขอบคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวเราจะไปหาร้านดีๆทานข้าวกันต่อครับได้ครับเชิญครับเชิญพี่ปื๊ดฮะอ้าวนี่ร้านนี้ใช่ไหมครับพี่ครับผมร้านเฮียเอกจำหน่ายหมูสดไก่สดครับผมร้านนี้ปลอดสารปลอดสารครับช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงใหม่แอปบิ๊กซีพลัสคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ธันวาคมนี้โหลดเลยท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงที่เราอยู่ตอนนี้คือตลาดสดสตาร์ระยองครับผมระยองวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องชาวหนองโพแล้วนะครับหนองโพครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับชาวหนองโพครับครับผมเราเดี๋ยวเราไปกินอาหารแล้วก็เราไปจ่ายตลาดด้วยกันนะครับน้องสวยครับครับผมแล้ววันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านที่ดูแลเจ้าของตลาดหรือเป็นเจ้าของตลาดก็ได้นะครับดูแลตลาดด้วยพี่วิรัตสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่วิรัตครับพี่วิรัตครับพี่วิรัตมีทั้งหมดกี่แผงครับพี่ที่ตลาดเนี้ยตลาดสตาร์มักมีประมาณ 1,000 กว่าแผงครับเพราะใหญ่โตมโหฬารมากเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยองก็ว่าได้ใช่ไหมครับตลาดสตาร์จะมีโซนอะไรบ้างครับมีโซนอาหารสดครับโซนดอกไม้ดอกไม้ผลไม้ครับแล้วก็ปลาทะเลครับปลาทะเลสดๆพี่วิรัตจะพาพวกผมไปดูอาหารสดๆครับใช่ไหมครับแล้วผักสดครับผักสดปลอดพิษครับปลอดสารพิษใช่ไหมครับปลอดสารพิษ
โอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนครับอย่างนี้เขาเรียกว่าใส่ใจตลาดสตาร์ใส่ใจกับคนที่เป็นลูกค้าเป็นผู้ขายครับที่จะมาดูที่ตลาดนี้พี่แอดครับพร้อมหรือยังที่จะไปจ่ายตลาดเพื่อจะมาทำกับข้าวให้เราได้ทานกันพร้อมค่ะพร้อมใช่ไหมครับวันนี้พี่แอดจะพาทำเมนูอะไรครับแกงป่าหมูค่ะพี่แอดจะพาเราไปครับจ่ายตลาดแล้วมาทำที่นี่ทำแกงป่าหมูครับน้องพอพร้อมหรือยังพร้อมยังพร้อมที่จะยกขยงไปดูตลาดกันหรือยังไปต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ้าใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยงเอาละดูดูเลยฮะเครื่องปรุงของแกงหมูปลาแกงปลาหมูมีอะไรบ้างครับอันนี้พริกอันนี้พริกค่ะพริกอะไรเนี่ยพริกหยวกค่ะอันนี้พริกอ่อนดำอันนี้แดงสดนะคะครับอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าพันตาลดำอ่อนดำอ่อนดำอ่อนดำอันนี้เขาเรียกอะไรฮะพริกหยวกค่ะพริกหยวกใช่ไหมครับเราเรียกพริกหยวกใส่อะไรอีกอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นมะเขือพวงค่ะมะเขือพวงนะครับชาวบ้านเราเขาเรียกอะไรนะมะเขือแข้งมะแข้งมะแข้งอันนี้นะคะครับผมขาดอะไรอีกฮะใบมะกรูดมะกรูดมีไหมทางโน้นมีไหมมะกรูดมีไหมครับมะกรูดนี่มะกรูดมะนาวนี่ไงใบมะกรูดอยู่นี่แต่มีอยู่บนนี่แต่มันรวมอย่างนี้แล้วใช่พี่แอดวันนี้เราโชคดีนะที่น้องโกมาช่วยจ่ายจ่ายตลาดด้วยมาเลือกสินค้าด้วยมาจากราชบุรีนะครับเนี่ยหลวงพ่อราชบุรีเคยราชบุรีเคยดื่มนมของโบไหมครับเคยค่ะเคยใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยนั่นแหละนมจากเต้านะคะนมจากเต้าจริงจริงเลยบีบจากเต้าจริงจังครับผมมาเลยพี่แอดนะครับผมไปไหนต่อครับไปหมูได้ไหมคะไปหมูได้ไหมครับได้หมูเลยหมูอ้าวนี่ร้านนี้ใช่ไหมครับพี่ครับผมร้านเฮียเอกจำหน่ายหมูสดไก่สดครับผมร้านนี้ปลอดสารปลอดสารครับอันนี้ต้องใช้หมูสามชั้นอ๋อครับผมมันสามไม่หั่นค่ะเดี๋ยวไปหั่นเองเดี๋ยวไปหั่นเองใช่ไหมอ๋อจะหั่นแล้วไม่ถูกใจที่ที่80บาทนะครับหมูเขาได้สวยนะครับพี่พิรัตครับอย่างที่พี่พิรัตบอกว่าทุกอย่างมันจะเข้าตลาดได้เราต้องตรวจก่อนใช่ไหมครับเข้าตรวจห้องแลบครับขอบคุณแทนผู้บริโภคด้วยนะครับที่เป็นห่วงสุขภาพของผู้บริโภคใช่ไหมครับเชิญต่อครับพี่แอดไปซื้ออะไรต่อครับเป็นแค่ครับได้ไหมคะได้ครับเครื่องปรุงแล้วนี่ครับต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยเครื่องปรุงครับผมสวัสดีครับนะครับด้านของชำเครื่องปรุงอะไรรสดีเอาแต่รสดีขนองมาใส่ไปเพื่อนผมเกลือค่ะเกลือแล้วก็น้ำปลาขวดนึงค่ะครับขวดเล็กค่ะขวดเล็กก็พอครับน้ำปลามาเกลือมาใส่ตะกร้าเลยค่ะใส่ตะกร้าเลยก็ได้มาใส่เลยใส่เลยคิดไปเลยครับอันนี้ด้วยอันนี้นี่ครับผมครับโอเคครับพี่แอดของครบหรือยังครับพี่ครบแล้วใช่ไหมพร้อมที่จะไปทำให้พวกเราชิมกันแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วค่ะฝีมือเรื่องลือชื่อเหลือเกินว่าพี่แอดตลาดสตาร์นี่เป็นคนที่ปรุงอาหารอร่อยมากที่สุด1ใน10ของจังหวัดระยองจริงไหมครับน่าจะใช่ค่ะน่าจะใช่ใช่ไหมผู้การครับผู้การเคยชิมฝีมือไหมไปพิสูจน์นะคะเอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะให้พี่แอดไปปรุงให้เราได้ทานกันนะครับติดตามดูว่าพี่แอดจะปรุงอะไรเราทานกันอย่างนี้หอมเราเลือกหอมนะครับเอาเลี้ยงถามพี่แอดที่ว่าทานได้ยังทานได้ยังครับหอมใบมะกรูดสูตรใส่จมูกโอ้โหใส่ใบมะกรูดโรยหน้าไปหน่อยครับอันนี้ก็ผักเรียบร้อยแล้วมะเขือพวงช่วงชิมขบงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองผูกใหม่แอปบิ๊กซีพลาสคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ธันวาคมนี้โหลดเลยตอนนี้เต๋อเชิญยิ้มและโอเลี้ยงเชิญยิ้มจะพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงชิมขบงโฉงเฉง
ดยมีพี่แอดนี่ครับเป็นแม่ครัวทำให้เราชิมในวันนี้ถูกต้องครับผมแล้วก็สักขีพยานคือท่านผู้จัดการท่านวิรัตครับผมท่านวิรัตเจ้าของตลาดเจ้าของตลาดสตาร์จังหวัดระยองครับครับครับพร้อมทั้งนี่อันนี้คือ VIP ของเราแขกรับเชิญครับคนแรกท่านชื่ออะไรนะฮะอ๋อชื่อกันหาแก้วศรีค่ะเป็นเหรัญญิกสหกรณ์โคนมหนองโพนะคะอ๋อครับผมท่านเป็นเหรัญญิกสหกรณ์โคนมหนองโพครับครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคือน้องสุนันทาเลิศปานค่ะชื่อเล่นชื่อน้องสวยน้องสวยใช่ไหมคะโอ้ยมาชิมกับพี่เต๋ออีกแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่เจียมจะได้ชิมด้วยกันนะครับพี่ครับครับผมพี่ต้องบอกจากใจเลยนะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะว่านี่แม่ครัวมือต้นๆของจังหวัดระยองได้ดมพริกแกงแล้วก็อร่อยค่ะดมพริกแกงเฉพาะดมพริกแกงเดียวก็รู้รสชาติเลยใช่ไหมครับกระดมรู้สึกว่าอร่อยแน่นอนพี่แอดครับเมนูแรกคืออะไรครับเป็นแกงป่าหมูค่ะแกงป่าหมูนะครับกรรมวิธีในการทำเราเริ่มต้นด้วยน้ำพริกแกงค่ะมาลวนให้หอมก่อนแล้วก็ใส่หมูพริกแกงอันนี้มันพิเศษตรงไหนครับพี่แอดครับคือตัวนี้เราจะเน้นของที่ว่าแบบกระเทียมหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะใช้ของที่มันหอมที่สุดแล้วเราไม่ต้องเวลาเราแกงที่เราไม่ต้องใช้ปริมาณเยอะเหมือนกระเทียมก็ใช้กระเทียมไทยตะไคร้หัวข่าก็อย่างถ้าเกิดกระเทียมอย่างอื่นมันก็ไม่หอมมันฉุนค่ะมันไม่หอมมันจะฉุนนี่พริกแกงของพี่แอดนะครับครับผมอ่ะพี่แอดต้องปรุงเองตำเองเลยใช่ไหมต้องทำเองกะปิทุกอย่างครับรวนพริกแกงก่อนเลยอันนี้เป็นน้ำมันนะคะอันนี้น้ำเลยครับเป็นน้ำแกงอะค่ะน้ำแกงมาเพราะเราไม่ใช้น้ำมันอ๋อไม่ใช้น้ำมันนะฮะโอ้ได้ใช้น้ำแกงในการรวนพริกแกงครับผมอันนี้ก็ดีอย่างนะครับน้ำก้นครกค่ะฮะเป็นน้ำก้นครกนี่เราล้างทุกอย่างรสชาติทุกอย่างจะเพิ่มที่ก้นครกเราก็เอาน้ำไปใส่แล้วก็ล้างครกแล้วเอาน้ำมาแทนน้ำมันโอ้โหดีดีดีครับน้ำก้นครกนะกำลังโอ้ดีหอมหอมพริกแกงมากๆเลยนะครับพริกแกงกลิ่นหอมอย่างนี้มาซื้อที่ตลาดนี้ก็ได้นะครับตลาดสตาร์ท่านวิรัตครับตลาดสตาร์เราเปิดมากี่ปีแล้วครับตลาดสตาร์เราเปิดมานี่ประมาณตั้งแต่ผมมาอยู่ประมาณ20กว่าปีแล้วครับโทษฮะบริเวณของตลาดสตาร์ทั้งหมดเลยตั้งแต่ซอยนู้นถึงซอยนี้7-8 ไร่นะครับ7-8 ไร่ใช่ไหมครับถึงว่าที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมากเลยนะครับแล้วเราจัดโซนจัดอะไรก็แบบไม่แออัดกันด้วยครับความสะอาดเราก็ต้องถือเป็นที่1เป็นที่1ครับนะครับนี่พี่แอดกำลังทำนี่คือมีน้ำปลามีรสดีนะคะแล้วก็เกลือค่ะเกลือน้ำตาลค่ะน้ำตาลแต่สูตรของแม่ค้าจะตกท้ายด้วยชูรสอ่ะค่ะนิดหน่อยเคล็ดลับนิดหน่อยนะครับจะตกท้ายด้วยชูรสนิดหน่อยอ๋ออันนี้เค้าก็รวนไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนให้มันสุกใช่มั้ยครับอ้าวต้องเริ่มหอมครับเริ่มหอมแล้วอันนี้ใส่แล้วฮะน้ำน้ำเปล่านะครับเติมเข้าไปมันกระทะจะแห้งแล้วอันนี้ไม่ใช่น้ำส้มใช่ไหมครับน้ำเปล่าน้ำเปล่าอ๋อเป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่าธรรมดาเก็บไว้ให้โอเคครับผมครับพี่เจียมครับวันนี้นมหนองโพจะเอาอะไรมาแจกให้กับแม่ครัวพี่แอดแล้วก็ท่านผู้จัดการนะครับอ๋อมีนมหนองโพค่ะดื่มแล้วแข็งแรงนะคะมีหลายรสชาตินะคะมีกาแฟช็อกโกแลตนะคะหวานรสจืดนะคะแล้วก็อ่องมันเนยนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็หอมหอมเราเริ่มหอมแล้วครับเลี้ยงหิวเลี้ยงสามพี่แอดถือว่าทานได้ยังทานได้ยังครับหอมใบมะกรูดสูตรใส่จมูกโอ้โหใส่ใบมะกรูดโรยหน้าไปหน่อยครับอันนี้ก็ผักเรียบร้อยแล้วมะเขือพวงแกงป่านี่คุณเต๋อเราจะเปลี่ยนจากเนื้อหมูเป็นเนื้ออะไรก็ได้เนื้อไก่อะไรก็ได้เนื้อปลาก็ได้แกงป่าปลาแกงป่าไก่แต่นี่จริงๆแล้วทั่วไปในน้ำมันจะเข้มข้นแต่นี่น้ำขุกขิกนะครับน้ำขุกขิกจะไม่เหมือนที่อื่นที่ผมไปเคยกินมาน้ำเยอะกว่านี้หน่อยสดน้ำได้คุณเคยกินได้เหรอไปเคยกินแกงป่าผมไปที่เมืองกาญจน์กินประจำเหรอครับแกงป่าเมืองกาญจน์อร่อยใช่ใช่ใช่สู้นี่ได้แบบเราเลี้ยงลองชิมดูเครื่องพริกแกงมันจะไม่เหมือนกันไงนี่คือหน้าตาของแกงป่าหมูแกงป่าหมูครับอร่อยอร่อยอุ้ยอร่อยเนี่ยครับหมูก็นุ่มด้วยเฮ้ยมันจะต่างกับเมืองกาญจน์ตรงที่ว่าตรงที่ว่ามันขุกขิกโอเคครับแล้วก็มันเข้มข้นกว่ากันนะใช่ครับพี่เจมเป็นไงบ้างครับอร่อยอร่อยให้5ดาวเหมือนกันค่ะ5ดาวให้เต็ม10คะแนนเลยให้เต็ม10ค่ะอร่อยอร่อยมากรสชาติอร่อยมากน้องสวยครับอร่อยค่ะอร่อยทุกอย่างเลยนะเราอร่อย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 อาหารถูกปากถ้าให้เป็นดาวให้กี่ดาวคะ5ดาวค่ะ5ดาวใช่มั้ยครับเอาล่ะครับวันนี้เราต้องกราบขอบพระคุณทางนมหนองโพนะครับคุณพี่เจียมกับน้องสวยที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเรานะครับขอบพระคุณอย่างสูงและอดขอบพระคุณไม่ได้คือขอบคุณพี่วิรัตครับผู้จัดการตลาดสตาร์จังหวัดระยองแห่งนี้นะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับที่ให้ความสะดวกกับพวกเรานะครับขอบคุณพี่แอดครับขอบคุณพี่แอดที่ไม่เขาเรียกว่าไม่กักฝีมือเลย
ใส่เต็มที่เลยทุกคนชมเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยอีสานเขาเรียกอะไรนะครับอีสานว่าไงนะเซ่พักๆครับพี่น้องครับคนใต้เขาบอกอร่อยๆจังหูคนเหนือคนเหนือหลังเต้เจ้าคนสุรินทร์สุรินทร์ก็หลังเต้เจ้าเฮ้ยคนจังหวัดขอบคุณมากครับขอบพระคุณอย่างสูงครับวันนี้ทางรายการของเราคงจะหมดเวลาลงเท่านี้ผมเต๋อเชิญยิ้มครับผมโมเลี้ยงเชิญยิ้มครับเราพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา 4:40 ทางช่อง3ในรายการยกขยโยสวัสดีครับอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีครับสวัสดีครับไปทิมไปเที่ยวไปทิมไปเที่ยวไปทิมไปยกขยี้ตี 4:40